ก่อนดูเฮ้ยให้พี่พูดก่อนหนูพูดหนูพูดก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกด Subscribe ด้วยค่ะพูดซ้ำเพื่อพี่ต้องนำไงเนี่ยทะเลาะกันตลอดเลยเนี่ยต้องนำเบื่อนักแสดงสาวยิ่งโสดยิ่งสวยแต่ไม่รู้ตอนนี้หัวใจโสดจริงหรือเปล่านะคะเป็นระดับนางเอกจากละครเรื่องพนมนาคาคุณผู้ชมเพิ่งกลับมาจากประเทศเกาหลีสดๆร้อนๆเลยนะคะแต่ว่าแอบไปส่องมานะโซเชียลบอกว่าล่าสุดไปที่สนามบินก็มีหนุ่มปริศนาขับรถไปส่งแล้วก็มีภาพนั่งชมวิวริมแม่น้ำด้วยคนนี้เป็นใครมาคุยกันเลยดีกว่านะจ๊ะกับน้องกรีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยแล้วสวยนะยังไงกันเกาหลีเกาใจไปทำอะไรมาจ๊ะไปเรียนภาษาค่ะแล้วเรียนจบคอร์สหรือยังที่กลับมาเนี่ยเรียนภาษาใจไม่ใช่นะคะเรียนภาษาเกาหลีเรียนภาษาเกาหลีค่ะเรียนภาษาเกาหลีเลยเหรอใช่ใช่ค่ะดีจังเลยแล้วยังไม่จบเดี๋ยวต้องกลับไปอีกไหมอยากกลับไปค่ะแต่ว่าขอกลับมาปั๊มเงินก่อนกลับมาได้อะไรมาบ้างตอนที่ไปเรียนเนี่ยภาษาได้ยังพูดได้มั้งยังได้ประมาณนึงค่ะแต่มันยังเป็นแบบเบสิกมากๆอะค่ะก็อันยองอาเซโยอะไรก็อันยองออโซเซโยคัมซามีตาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสำเนียงได้ฉันนึงแนะนำตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วกับที่กำลังมีประเด็นอยู่ตอนนี้ล่ะคะหนุ่มริมแม่น้ำหันใช่หนุ่มแม่ไอ้บริเวณที่เขาถ่ายรูปกันตรงนั้นน่าจะเป็นแหล่งที่คู่รักเขาไปเดทกันนะจ๊ะส่วนใหญ่อะพูดแล้วได้ไงอะเอ้าฉันก็เป็นคอซีรีส์เกาหลีนะใช่เนี่ยตรงนี้เพราะว่าบรรยากาศมันจะดีตามภาพเลยอะหนุ่มคนนี้คือใครเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนค่ะเพื่อนจริงใช่ใช่คนไทยหรือคนเกาหลีคนเกาหลีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ชื่ออะไรบอกได้ไหมคะโอเคไม่บอกก็ได้บอกได้บอกได้แต่ว่าเขาแบบค่อนข้างจะปิด private เรื่องส่วนตัวนิดนึงเลยอะค่ะเขาชื่อแฮรังค่ะชื่อแฮรังจองแฮรังค่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วเราไปเจอกันได้ไงเราไปเรียนเกาหลีไม่ใช่หรอแล้วทำไมคือเหมือนแบบเจอน้องคนไทยเจอน้องคนไทยคือเหมือนแบบพอเราอยู่ต่างประเทศอะค่ะพอเราเจอคนไทยมันจะเหมือนแบบต่อกันติดง่ายใช่มีความสัมพันธ์กันง่ายเลยค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบมีเพื่อนคนเกาหลีบอกเออพี่กินเดี๋ยวแบบเนี่ยเขาจะมากินข้าวด้วยมาด้วยกันได้มากินเลยเนี่ยก็เลยได้รู้จักกันแล้วเขาชอบประเทศไทยมากมากมากค่ะพูดภาษาไทยได้แล้วจริงแล้วเขาจีบกรีนไหมอะไม่นะคะไม่หรอไม่รู้หรือเราไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่น่านะไม่น่าคืออย่างนี้เพื่อนกันเวลาแนะนำอ่ะอ้าวเธอนี่เพื่อนเรากรีนนะโสดอยู่นะตอนนี้ อะไรอย่างนี้เขาแนะนำแบบนี้เปล่าเขาไม่นะคะก็คุยกันว่าเออเราโสดกันทั้งคู่เขาก็โสดอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นคือหมายถึงเราแนะนำให้รู้จักกันเพื่อนก็บอกว่าพี่กิ๊งก็ยังไม่มีแฟนพี่แฮรังก็ยังไม่มีแฟนคือหลายคนก็ยังไม่มีแฟนเป็นโสดอะไรเงี้ยเหมือนเราก็จะคุยกันว่าเนี่ยเราอยากได้แฟนเกาหลีจังอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงคนอื่นนะคะไม่ใช่หนูคุยกันทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคุยกันเล่นๆเฉยๆค่ะจึงไม่ได้มีอะไรคือณตอนนี้ทั้งคู่ก็คือเป็นเพื่อนกันนั่นแหละแต่อนาคตจะพัฒนาได้ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเพราะฉันก็ต้องรอดูแล้ววันที่ไปนั่งถ่ายรูปริมแม่น้ำหันในวันนั้นไปทำอะไรกันคะหนูไปถ่ายรูปเล่นค่ะถ่ายรูปเล่นแล้วก็น้องเลยว่าพี่กินไหนลองนั่งกับพี่แฮรังหน่อยสินั่งคู่กันอะไรอย่างเงี้ยถ่ายด้านหลังก็เป็นคอนเทนต์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆลึกๆอ่ะเราอยากได้หนุ่มเกาหลีไหมคือต้องบอกว่าเขาเป็นคนน่ารักแล้วเขาพูดไทยได้พอพูดไทยได้เราก็สบายใจเพราะเราพูดเกาหลียังไม่ค่อยเก่งเนี่ยค่ะพอมีเขาแล้วซึ่งเขาเป็นคนเกาหลีแท้ๆเขาก็จะพาเราไปกินนั่นกินนู่นกินนี่ทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วมีเขาเป็นคนทำให้เนี่ยค่ะแล้วเขาก็ค่อนข้างเอาใจใส่ทุกคนดูแลทุกคนอะไรเงี้ยระหว่างที่แบบอยู่กับเขาที่เขาเป็นเพื่อนดูแลเราเขาทำให้เรายิ้มได้ไหมยิ้มหนูก็ขำนะคะเพราะเขาพูดไทยไม่ค่อยช้าแต่เขาพูดได้มันก็เลยจะมีมุมที่ตลกแล้วหนุ่มที่มาส่งที่สนามบินแล้วคนเดียวกันก็คือคนนี้อ๋อแต่ส่งสนามบินหันหน้าไงเลยต้องเอารูปสติกเกอร์แปะไว้คือเขายังไม่อยากเปิดเผยใช่คือเหมือนแบบว่าคนเกาหลีเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะ private อะค่ะใช่ก็เลยแบบหนูก็เลยไม่อยากจะแบบว่าเปิดมากเดี๋ยวเขาจะแบบไม่ไหวกับการที่แบบคือเขาเป็นคนธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วเขาจะไม่ชินกับเรื่องตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่วันนั้นเห็นรูปเห็นโครงร่างแม่ก็เมากันนะในหมู่สาวๆอ่ะผิวดีดูโครงร่างสูงใหญ่อันนี้จริงนางผิวดีจริงหล่อไหมหน้าก็สไตล์เกาหลีแบบแท้ๆเลยอ่ะก็คือตี๋ๆใช่แบบเกาหลีแบบไม่ได้ทำอะไรหรือเกาหลีจริงๆพื้นฐานดีก็ดีมากก็ดีเลยมั้งคะแสดงว่าตอนนี้สถานะของกรีนยังโสดค่ะใช่อนาคตจะพัฒนาหรือเปล่ายังไม่รู้ใช่อาจจะไม่ใช่คนนี้หรือคนอื่นหนูไม่รู้เหมือนกันอ้าวแล้วยังกลับมาอย่างเงี้ยเอากลับมาทำงานมาปั๊มเงินก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปอีกหรือเปล่ามีคุยกันค่ะเพราะว่าหนูแบบอยากเรียนภาษาเกาหลีด้วยแล้วกลัวลืมก็เลยเหมือนคุยกับเขาคุยกับเขาก็เขาก็คุยภาษาเกาหลีหนูก็ตอบเป็นไทยบ้างเกาหลีบ้างแล้วก็ถามเขาว่าอันนี้ถูกไหมผิดไหมเขาแก้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีพร้อมมีรักครั้งใหม่หรือยังคะคือหนูไม่ได้ปิดค่ะก็พร้อมเปิดตลอดค่ะแต่เพียงแค่ว่ายังไม่ได้เจอคนที่ใช่หรือถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอคนที่รู้สึกว่า
เอ้ยก็มีความแบบสเปคเราอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเรียนรู้กันอยู่ดีค่ะนะแต่ก็ดูตาเป็นประกายอยู่นะเวลาตอบดูมีความสุขเห็นมีความสุขแล้วก็ดีใจแล้วเห็นมีรอยเห็นมีรอยยิ้มมีความสุขก็ดีใจแล้วคือเขาน่ารักเขาเป็นคนตลกอะไรเงี้ยนี่แต่ว่าเห็นว่ามีของอยู่อย่างนึงที่ไปเกาหลีแล้วต้องพกติดตัวไปขาดไม่ได้เลยคืออะไรคะก็คือจะเป็นครีมบำรุงผมค่ะจะเป็นครีมนวดผมแล้วก็เป็นแชมพูค่ะที่กินพกจากไทยไปเลยค่ะอ๋อเราต้องพกของเราไปเองใช่ใช่ค่ะเพราะว่าคือไม่คือกินรู้สึกว่ากินมั่นใจกับสิ่งที่กินใช้อยู่แล้วคือกินรู้สึกว่าผมมันเป็นสิ่งที่เสริมบุคลิกภาพมันเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วเราก็เป็นคนผมยาวเนี่ยค่ะเราต้องรักษาผมเพราะว่าเราก็ใช้ผมค่อนข้างเยอะในการทำงานเลยค่ะใช่แต่เนี้ยพี่สังเกตดูขนาดใช้ผมเยอะนะแต่ผมก็มีความเงามากเลยนะของเราแห้งหมดแล้วเนี่ยว่าทำไมมันยังเงามันยังดูมีน้ำหนักขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเซรีเซ่เนี่ยแหละค่ะที่เขามีเคราตินเข้มข้นหรือเขาเรียกว่าเป็นอินเทนซีฟเคราตินแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ค่ะแสดงว่าตอนมีปัญหาเนี่ยน้องกรีนต้องปรึกษาคนนี้แน่เลยคุณปัดใช่ไหมใช่ค่ะใช่มีพี่คนนึงซึ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงเก่งอะค่ะแล้วก็ทำธุรกิจเยอะมากๆจนกรีนมีโอกาสได้คุยได้อะไรเงี้ยเลยได้เห็นแบบเหมือนทัศนคติแล้วก็วิสัยทัศน์ในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็เห็นว่าพี่ปัดอะทำทุกอย่างด้วยตัวเองคิดค้นสูตรตรงนี้ด้วยตัวเองแล้วก็ทำออกมาเองมีโรงงานผลิตเองทำทุกอย่างเองแล้วก็เป็นเภสัชด้วยแล้วกรีนก็เลยมั่นใจแล้วพอมาใช้เองก็ชอบมากๆเท่าที่รู้จักคุณปัดมานะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำโรงงานในการผลิตสินค้าต่างๆมากๆเลยเขามีสินค้าหลายตัวนะและแต่ละตัวเนี่ยบางส่วนนั้นนำเข้าจากต่างประเทศด้วยแล้วก็ตั้งใจทำมากๆเลยแล้วเราก็อยากได้เคล็ดลับจริงๆเพราะหลายคนก็มีปัญหาเรื่องของผมแห้งผมแตกปลายแล้วมันไม่มีน้ำหนักคู่เองก็เป็นเหมือนกันต้องคุยกับเจ้าของโรงงานด้วยซะเลยเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยคุณปัดสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ผมสวยถึงว่าสิบอกเคล็ดลับเดี๋ยวนี้นะก็นี่แหละค่ะจริงๆแล้วนะคะปัดเนี่ยทำเกี่ยวกับผมมานานแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะขายยาสีฟันทำไมเกี่ยวกับผมจริงๆโรงงานเนี่ยทำผมมา10ปีแล้วพี่ชมพู่พี่ย่าใช่แล้วก็คือตัวที่น้องกรีนเอาไปด้วยเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าขายดีที่สุดในโรงงานเซรีเซ่เลยชื่อว่าเซรีเซ่เคราตินทองคำทองคำด้วยทองคำด้วยเพราะว่าคือเพิ่มความเปล่งประกายเงางามให้กับผมนอกจากจะช่วยในเรื่องของลดผมร่วงลดผมร่วงทำให้ผมยาวเร็วผมตรงนะคะก็คือทำให้ผมเนี่ยเงางามมากขึ้นด้วยมีน้ำหนักใส่อะไรเข้าไปบ้างทำไมมันถึงช่วยขนาดนี้เยอะมากเลยค่ะตัวนี้นะคะมีไบโอตินแน่นอนเป็นไบโอตินสดนำเข้าจากประเทศอังกฤษนะคะมีว่านหางจระเข้มีมะกรูดเชียบัตเตอร์อะมิโน11ชนิดมีไบโอตินมีซิงค์ใช่เต็มบ้านเยอะมากค่ะเยอะมากคือตัวนี้จะบอกว่าคือคนใช้เยอะมากคนรู้จักเยอะมากแต่ว่าไม่เคยเอามาทำโปรอะไรเลยคือขายกันไปเรื่อยๆไม่ได้ทำการตลาดอะไรเลยแล้วโชคดีว่าได้เจอน้องกรีนน้องกรีนเขาก็ชอบในผลิตภัณฑ์อยู่แล้วค่ะหาค่ะโชคดีที่เจอพี่ปัดเพราะว่ากรีนตามหาเกี่ยวกับทรีทเมนต์หรือว่าตัวแบบแชมพูที่ช่วยบำรุงผมค่ะเพราะปกติเวลาแบบเราจะแบบหาอะไรที่มันบำรุงผมเราต้องไปหลายๆที่อะค่ะ ต้องไปตามร้านไปข้างนอกไปทำทรีทเมนต์ซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างนานและแพงด้วยตามร้านใช่แล้วเป็นแพงมากมากอะค่ะใช่ก็เลยแบบว่าคิดคนขึ้นมาเองแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ะได้ใช้ของที่แบบราคามันไม่สูงมากแล้วเราเป็นโรงงานเองก็เลยแบบว่าทำในราคาที่จับต้องได้แล้วคุณภาพดีมากแล้วผลลัพธ์ของกรีนเองคือเขาชอบมากผมเขาตรงคุณกรีนมีปัญหาอะไรก่อนหน้านั้นก่อนผมเรามีปัญหาอะไรพี่ผู้ก็เหมือนคนทั่วไปเลยค่ะเหมือนนักแสดงเลยที่โดนความร้อนโดนไดโดนการรีดผมโดนการม้วนผมใดผมแล้วผมมันแห้งไปมันแตกชี้ฟูร่วงไหมใช่มันร่วงไหมมันก็ไม่ถึงขั้นร่วงทั้งหมดค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าผมเราจับไปแล้วเหมือนไม้กวาดปลายเราไม่ได้แบบนิ่มแบบนี้ค่ะแต่พอเราเริ่มใช้แบบตัวเซรีเซ่ที่เป็นตัวเคราตินโกอะค่ะมันช่วยทำให้ผมเงางามขึ้นแล้วผมแข็งแรงขึ้นแล้วกินชอบผมตรงกินไม่ค่อยชอบม้วนแต่ด้วยความที่งานของเรามันต้องม้วนผมแต่สุดท้ายแล้วกินก็สามารถกลับมามีผมตรงที่สลวยสวยงามได้ด้วยตัวนี้ค่ะอันนี้จะมีข้อเสียนิดนึงนะพี่ย่าพี่ชมพู่ทำไมคะผมใครอยากผมหยิกใช้ไม่ได้นะผมอยากโศกไม่ได้เพราะมันจะถ่ายแล้วมันจะตรงมากอ๋อถ้างั้นผมตรงมีน้ำหนักก็จะคลายเร็วด้วยมั้ยเพราะมันมีน้ำหนักด้วยแต่ว่าถามว่าคือจะไปม้วนหรือว่าอะไรเงี้ยทำได้แต่ว่าพอแบบว่าปล่อยไว้สักพักผมจะกลับมาตรงและมีน้ำหนักเหมือนเดิมผมเสียมากผมฟูผมทำสีแบบผมหยิกฝอยตัวนี้ใช้ได้เลยปรับสภาพเส้นผมเลยแล้วผมยาวเร็วขึ้นเดือนละ3เซนว้าวต้องใช้บ่อยแค่ไหนอะคะคือปกติก็คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะใช้แชมพูแล้วก็ครีมนวดแต่ว่าถ้าจะเพิ่มไปเนี่ยก็คือเพิ่มตัวครีมหมักตัวนี้เข้าไปจะทำให้ผมยาวและนุ่มมากขึ้นเพราะครีมหมักเนื้อข้นมากเนี่ยให้น้องกินลองดูสิเปิดใช่เนื้อข้นมากจริงๆเคยพูดเคยเห็นรีวิวผู้ใช้จริงอะเยอะมากเลยนะลองคว่ำเนาะไม่หล่นอะเฮ้ยคือข้นมากค่ะเวลาคุณปัดมานะเราชอบให้การันตีเรื่องของยอดขายกระแสตอบรับทุกชิ้นนี่ขายดีหมดฟังแล้วอิจฉาดีเนาะฟังแล้วอิจฉาดีเนาะตัวนี้การันตียอดขายตั้งแต่ขายมาปัดว่าถ
ถึงล้านชิ้นตั้งแต่ขายมาแบบไม่ได้ทำการตลาดเลยนะพี่ชมพู่เพิ่งทำการตลาดตอนได้เจอกันกับน้องกีนได้คุยกันเฮ้ยเราลุยดีกว่าค่ะจริงซึ่งปกติก็คือเหมือนปากต่อปากคนซื้อซ้ำซื้อแล้วชอบซื้อแล้วใช้อีกในร้านทำผมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบสต็อกไว้ตัวแทนก็จะมีสต็อกหนูก็คือพกอย่างเงี้ยค่ะ3กระปุกไปเอาไปด้วยซึ่งก็ค่อนข้างใหญ่มากเอาไปหมดเลยเพราะชอบมากขาดไม่ได้เลยผู้ชายใช้ได้ไหมคะผู้ชายใช้ได้เลยผู้ชายทั้งหญิงเลยเพราะว่าผมมันยาวเร็วขึ้นค่ะผมยาวเร็วขึ้นลดผมร่วงได้ลดรังแคได้แล้วก็มีซิงค์พวกแบบคนที่มีปัญหาหัวเหม็นหนังศีรษะเป็นแผลก็ใช้ได้ด้วยค่ะอะไรไม่ค่ะเพราะกระปุกใหญ่ขวดใหญ่นะเนี่ยคือชุดนี้ปกติเลยน่ะประมาณ2ประมาณเกือบ 2,000 บาทค่ะนะคะประมาณแต่ว่าวันนี้นะคะก็คือเอาโปรมาให้บางคนบอกว่าอยากลองครีมหมักมากเลยดีมากๆเลยแต่ว่าซื้อกระปุกใหญ่ไม่ไหวปัดเลยทำแบบซองมาให้อันนี้เพิ่งทำมาเลยปกติเนี่ยซองละ99บาทแต่ว่าวันนี้เอามาแถมก็คือซื้อแชมพูแล้วก็ครีมนวด2ขวดนะคะ390จาก990นะแถมฟรีครีมหมักเคราตินนะคะอีก4ซองแบบนี้4ซองวันนี้จ่ายหน้าจอให้390บาทแล้วคุ้มให้เลยคุ้มมากทุกคนจะมีราคาอะไรให้ตกใจตลอดเวลาใช่แล้วเอากำไรตรงไหนคะเนี่ยตัดราคาตัวเองตัดเองขายเอาเพื่อนเอาผู้คือพี่ปัดเคยคุยกับน้องใช่พี่ปัดเคยคุยกันว่าพี่จะขายถูกไปไหมกลัวเขาจะมองว่าแบบเอ๊ะหรือของของเราแบบของราคาถูกจริงไม่ใช่ไม่ใช่เลยแต่ต้องการให้ทุกคนจริงจริงค่ะจริงกำไรกำไรไม่เอาแล้วขายเอาเพื่อนเอาฝูงขายให้พนักงานบริษัทอย่างนั้นไปขายให้คนจำได้แบบเดี๋ยวรู้จัก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 ค่ะติดต่อยังไงคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะโทรมาที่เบอร์0957894939นะคะหรือว่าทักมาที่ LINE แอดได้เลยนะคะ @sendise_thailand นะคะหรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยนะคะให้แค่100สายเท่านั้นเองไม่เพิ่มด้วยไม่เพิ่มเลยนะคะให้ทีมงานโทรให้เอาสิเอาด้วยนะจัดเลยที่สำคัญคือส่งฟรีทั่วประเทศส่งฟรีอีกค่าส่งน้ำหนักอย่างเงี้ยก็มี 2-300 นะใช่เนาะใช่ใช่ค่ะคือจะบอกว่าตัวนี้นะคุ้มมากทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดหรือใครจะคละก็ได้นะคะเอาแชมพู2ขวดก็ได้แล้วก็แถมครีมหมักไปอีก4ซองก็390เหมือนกันส่งฟรีราคาดีมากอ่ะแล้วต้องบอกนะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเราอ่ะเวลาผมมันฝอยๆฟัวๆมันรำคาญเนาะบางทีต้องมานั่งใดมานั่งรีดจริงๆถ้าเราหมักแบบนี้บ่อยๆอ่ะแทบจะไม่ต้องรีดเลยมั้ยคะตรงเงาเลยใช่มั้ยดูสิผมตรงหนูตรงมากของหนูจะตรงแบบมีน้ำหนักมากผู้เห็นรีวิวคนที่ไปทำสีมาหนักๆแล้วผมมันจะแห้งชี้ฟูใช่ป่ะเอายังไงไม่คืนแล้วเนี่ยเขาไปรูปๆๆๆๆแล้วพอทิ้งไว้แป๊บนึงมาล้างออกแล้วเขามาขย่าผมไม่ดูอ่ะเงาวับเลยโอ้โหแล้ว390บาทได้ต้องหูกี่ชิ้นย้ำกันอีกรอบดีกว่าไหมคะคุณป้าชิ้นนะพี่ย่า6ชิ้น6ชิ้นแล้วแชมพูกับครีมนวดเนี่ยแล้วก็มีตัวแบบซองอีก4ซองแล้วแชมพูครีมนวด300มลนะคือขวดใหญ่ขวดใหญ่ขวดใหญ่แบบนี้เลยแล้วแถมครีมหมักด้วยใช้เป็นเดือนนะเนี่ยกว่าจะหมดแล้ว390ได้6ชิ้นน่ะแล้วส่งฟรีอีกส่งฟรีด้วยข้างนอกปกติถ้าทำโปรโมชั่นกันอ่ะถ้าต้องจ่ายแล้วก็จ่าย 1,386 บาทแต่วันนี้เหลือ390บาทใช่แชมพูครีมนวดแล้วก็ครีมหมักอีก4ซองโอ้โหย้ำเบอร์เลยค่ะย้ำเบอร์นะสำหรับใครอยากได้ให้แค่100สายนะคะที่เบอร์0957894939นะคะหรือว่าทักมาที่ LINE @sendise_thailand นะคะหรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยค่ะนี่คนรอบข้างช่างทำผมเนี่ยทักมั้ยน้องกรีนว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาค่ะค่ะเขาจับผมกินแล้วบอกว่าเอ้ยทำไมแบบพี่ก็แบบว่ารีดผมกินเยอะมากทำไมผมยังดีอยู่ผมยังแข็งแรงอยู่เนี่ยก็ใช้ Cerise นี่แหละค่ะวันนี้โปรดีมากนะคะได้ครีมนวดผมได้แชมพูได้ที่หมักผมอีก4นะคะในราคา390ใช่ค่ะพี่ย่าส่งฟรีด้วยส่งฟรีนะคะย้ำอีกทีนะคะ6ชิ้นนะส่งฟรี390นะคะโทรมาที่เบอร์0957894939นะคะหรือว่าทักมาที่ LINE @sendise_thailand นะคะหรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้โปรเด็ดมากนะแชมพูครีมนวด390แถมครีมหมักเคราตินทองคำอีก4ซองจะบอกว่าได้ไปเซตนี้เหมือนทำสปาผมเองที่บ้านเลยแล้วร้อยขายวันนี้คุณปัดไม่เพิ่มนะจ๊ะเพิ่มไม่ได้เขาขายเอาเพื่อนเอาฝูงจริงๆวันนี้ใช่จริงคือต้องบอกว่าอย่างคุณปัดอ่ะขายเอาเพื่อนเอาฝูงอ่ะคือจริงๆเป็นคนชอบทำบุญใช่ไหมคะโอ้โหพี่ย่าปัดทำบุญแบบไม่บอกใครเยอะมากทุกเดือนอนุโมทนาบุญค่ะสาธุค่ะคือจริงๆต้องบอกคุณปัดเนี่ยจริงๆเคยเป็นหนี้60ล้านใช่และสามารถใช้หนี้ได้ภายใน1ปีใช่ผู้หญิงอะไรเก่งขนาดนี้คือต้องบอกว่า ชีวิตคุณป่านเนี่ยมีอะไรที่น่าค้นหาน่าแบบ
รับรู้อีกเยอะอ่ะค่ะแต่ว่าใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคุณปัดนะสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่รายการนะคะ VVIP นะคะคุยแซ่บโชว์สามารถเข้าไปดูได้นะคะทาง YouTube ช่อง Orange Mama ใช่แล้วก็บอกว่าจะได้เจาะลึกเลยเรื่องชีวิตคุณปาดเพราะบางอย่างพูดออกรายการไม่ได้โอเคนี่ต้องบอกว่าคือวันนั้นแบบหูน้ำตาท่วมเนาะประสบการณ์จริงของเราแล้ววันนี้ก็มามอบสิ่งดีๆด้วย390บาท0957894939หรือว่า LINE @srise_thailand นะคะหรือว่าสแกนเคียวโคดหน้าจอก็ได้จ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เอาสิ่งดีๆมาฝากกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องกรีนด้วยค่ะดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะบ๊ายบาย